มองยังไงครับหลังจากที่เฟดลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ภาพแบบนี้เองเงินบาทด้วยนะฮะอ่อนค่าลงแบบนี้จะเป็นตัวที่ฉุดฟันโฟไหลเข้ามาในบ้านเราไหมครับประเมินเรื่องนี้ยังไงบ้างครับครับภาพรวมเนี่ยเราต้องบอกว่าสัญญาณที่เป็นภาพหลักของตัวบ้านเราก่อนนะครับมุมมองของตัวบ้านเราเนี่ยผมว่ายังอยู่ในเชิงของตัวบวกอยู่นะครับทิศทางยังไม่ได้มีอะไรแย่นะครับขณะที่ในเชิงของตัวภาพหลักเนี่ยเมื่อวานจะเห็นว่าฝั่งตัวมติการประชุมเนี่ยคือคัดออกมาเนี่ย 0.5% ถือว่าสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ประเมินไว้ที่ 0.25 นะครับสัญญาณของโมเมนตัมเนี่ยจะเห็นว่าภาพรวมของการผันผวนของตัวเมื่อวานของตัวอเมริกาเนี่ยค่อนข้างผันผวนมากหลังจากการคัดดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆตลาดอเมริกาปรับตัวขึ้นไปก่อนนะครับด้วยภาวะของตัวการคัดที่เซอร์ไพรส์แล้วก็อีกขาหนึ่งคือเรื่องของตัวดอกดอทพอตที่ออกมาเนี่ยจะเห็นว่าตลาดยังคงคาดการณ์ว่าสัญญาณตัวครึ่งหลังเนี่ยที่เหลือของตัวปีอีก2ครั้งเนี่ยจะเป็นภาพของการคัดดอกเบี้ยเพิ่มไปอีกสักประมาณ 0.5% แล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะคัดต่ออีกประมาณสัก 1% ซึ่งคีย์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคีย์ที่ค่อนข้างเอื้อต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงในเชิงบวกนะครับถือว่าหลังจากการที่เราเห็นการประชุมเรียบร้อยเนี่ยฝั่งตัวถ้อยแถลงของคุณเจอโรม พาเวลประธานเฟดเนี่ยออกมาพูดอาจจะห้ามปรามตลาดไว้นิดหน่อยในเรื่องของตัวposition ของตัวดอกเบี้ยที่ตลาดคาดหวังไปค่อนข้างเยอะมากเนี่ยด้วยคีย์นี้ก็เห็นจังหวะของการเทคลงมาบ้างครับตลาดหุ้นฝั่งตัวอเมริกาเนี่ยปิดลบมาแล้วก็สัญญาณของตัวดอลลาร์ขยับขึ้นบอนด์ยิลด์ขยับขึ้นเพียงว่าโดยรวมโอเวอร์ออลเนี่ยภาพรวมเนี่ยผมยังเชื่อว่าทิศทางของสัญญาณของเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยยังไม่ได้แย่ยังไม่เข้าถึง recession เงินเฟ้อเนี่ยเคลียร์เรียบร้อยมีจังหวะของการปรับเรื่องของตัว GDP เนี่ยก็ยังวางไว้ที่โซนสักประมาณ 2% ปัญหาอยู่แค่อย่างเดียวคือเรื่องของตัวภาคแรงงานที่อาจจะมีจังหวะของการขยับขึ้นซึ่งก็ไม่ได้มากอะไรครับโปรเจคชันรอบนี้ดึงขึ้นไปที่มาสัก 4.4% จากปัจจุบันที่ 4.2 เนี่ยด้วยช็อตตรงนี้อาจจะมีจังหวะของการเหวี่ยงเทคบ้างนะครับพี่ว่าโอเวอร์ในช่วงถัดไปเนี่ยสัญญาณเสี่ยงอยู่ในโซนที่ยังคงน่าสนใจขณะที่บ้านเราได้ปัจจัยของตัวในประเทศเนี่ยเข้ามาเป็นตัวของการบูสต์เรื่องเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพิ่มอีกเนี่ยผมว่ายังอยู่ในโซนของการที่สะสมกำลังแล้วก็รอรู้ในการเบรกเอาในช่วงถัดไปของตัวเซ็นดิ้งเด็กซ์ครับค่ะดังนั้นเองประเมินว่าโอกาสนี้นะคะในการลงทุนหุ้นไทยเนี่ยยังน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นไหมคะแล้วก็มีคำแนะนำยังไงบ้างคะครับครับแน่นอนครับคือสัญญาณของตัวเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยอยู่ในโซนของการที่ bottom out แล้วก็หาจังหวะของการค่อยๆดึงกลับขึ้นมาก็ต้องบอกว่าความคาดหวังใส่ไปแล้วที่เหลือเนี่ยคือความจริงก็คือรอฝั่งตัวมาตรการของตัวภาครัฐเนี่ยที่ค่อยๆจะเข็นมาทีละช็อตนะครับและเนี่ยภาพรวมของตัวหน้าหุ้นเนี่ยผมว่าอิงกับสัญญาณตัวเศรษฐกิจประเทศหน้าหุ้นอะไรก็ตามที่เป็น domestic play เนี่ยเป็นจุดหนึ่งในการค่อยๆสะสมได้ว่าถ้าเศรษฐกิจ1 2 3 4แต่ละคิวเนี่ยดึงขึ้นมาต่อเนื่องแบบเนี้ยภาพของหน้าหุ้นสไตล์ domestic play จะเป็นจุดหนึ่งในการค่อยๆขยับขึ้นเช่นอย่างเช่นฝั่งตัว finance นะครับตัวแบงก์ตัวคาร์บลีโรงไฟฟ้าโรงพยาบาลเป็นต้นในกลุ่มพวกนี้อีกขาหนึ่งคือเทรนด์ของการเกมไรสั้นเนี่ยเห็นว่าเทรนด์ของตัวค่าเงินบาทอาจจะกระตุกขึ้นมาบ้างนะครับอ่อนค่าขึ้นเนี่ยก็จะหน้าหุ้นที่เป็นช็อตของตัวได้ประโยชน์ในฝั่งตัวบาทอ่อนเนี่ยปีนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งในการเข้ามาเก็งกำไรเพิ่มเติมเช่นอิเล็กทรอนิกส์ที่กดลงมาเยอะๆหรือว่าฝั่งตัวภาคการท่องเที่ยวนะครับที่ยิ่งบาทอ่อนเนี่ยโอกาสในการเอื้อให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยก็มากยิ่งขึ้นรวมถึงฝั่งของตัวนโยบายภาครัฐเนี่ยเห็นว่าล่าสุดเนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวก็พยายามที่จะคุยนะครับกับฝั่งตัวททท.เนี่ยอาจจะเอาเรื่องของตัวโปรเจกต์โครงการเดิมเช่นเราเที่ยวด้วยกันหรือว่าคนละครึ่งเนี่ยกลับมาอีกรอบนึงซึ่งคีย์นี้ก็เป็นจุดการบูสต์เรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศของไทยเที่ยวไทยนะครับออนท็อปไปฝั่งของตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาค่อนข้างดีนะครับภาพรวมของปัจจัยพวกอย่างเงี้ยผมว่าค่อนข้างซัพพอร์ตครับสะสมได้ทีนี้ตัวไหนดีครับวันนี้แนะนำตัวไหนดีครับโอเควันนี้แนะนำในฝั่งของตัว AV ครับสัญญาของตัวมุมตั้มก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีต่อเนื่องสัญญาของตัว Revenue เนี่ยรายได้ขยับขึ้นหลังจากที่ผ่านช่วง low season quarter 2ไปแล้วนะครับขณะที่ในฝั่งตัว cost เนี่ยเราเห็นว่าสัญญาณ cost ล่าสุดของตัวน้ำมันเนี่ยน้ำมันเจ็ตราคายังคงเป็นภาพของการอยู่ในโซนล่างก็ถือว่าquarter 3เนี่ยได้ในส่ง2ขาเลยทั้งฝั่งตัว Revenue แล้วก็เรื่องของตัว cost ที่ปรับตัวลดลงนะครับและถ้าในช่วงถัดไปเนี่ยได้ภาครวมของตัวโครงการภาครัฐเนี่ยเข้ามาออนท็อปเพิ่มเติมอีกเนี่ยจุดนี้เป็นจุดหนึ่งในการค่อยๆปลดล็อกก็วางในภาพของการสะสม AV ก็ราคาทาร์เก็ตเนี่ยวางไว้ที่ 2.8 บาทครับ